เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้หากจะพูดถึงคุณไสใครหลายคนก็คงนึกถึงคุณไสของเขมรเพราะเคยได้ยินเรื่องราวความน่ากลัวและขนลุกกันบ่อยๆแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องที่คุณได้ฟังมันน่ากลัวกว่าเรื่องที่คุณได้เจอหลายร้อยเท่าเรื่องสยองในวันนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเจ้าของเรื่องเองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นพี่เอพี่ชายเจ้าของเรื่องได้ถูกส่งไปทำงานที่จังหวัดตากด้วยความเป็นนักดื่มจึงทำให้ทุกเย็นกลายเป็นช่วงเวลาสังสรรค์ของหนุ่มโสดและหนุ่มไม่โสดแต่หางเมียซึ่งกลุ่มของพี่เอจะมีขาประจำอยู่ 4-5 คนและในวันเกิดของพี่เอแกกับพรรคพวกก็ได้มาดื่มฉลองวันเกิดกันที่ร้านแห่งหนึ่งร้านนี้อยู่ในอำเภอแม่สอดแม้จะไม่ใช่ร้านประจำแต่ก็ไปอยู่หลายหนร้านนี้เป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดีวันนั้นไม่ค่อยมีแขกมีแค่กลุ่มพี่เอกลุ่มเดียวพี่เอกับเพื่อนๆดื่มกันตั้งแต่เย็นจนถึง 4-5 ทุ่มได้เรียกได้ว่ากำลังกึ่มพอดีจู่ๆก็มีสาวเสิร์ฟคนนึงเดินมานั่งข้างๆพี่เอน้องคนนั้นน่าจะเป็นพนักงานใหม่เพราะทั้งกลุ่มไม่มีใครคุ้นหน้าน้องเขาเลยแล้วน้องก็คุยกับพี่เอว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ใช่ไหมพี่เอก็บอกว่าใช่ก็เลยมาฉลองกับเพื่อนๆนี่แหละน้องเขาก็ถามต่อว่าพี่มาร้านนี้บ่อยไหมพี่เอก็บอกว่าก็บ่อยนะน้องก็ถามอีกว่าพี่แต่งงานแล้วหรือยังพี่เอตอบไปว่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกน้องคนนั้นก็ยิ้มเย็นๆแล้วถามว่าพี่อยากมีลูกไหมพี่เอก็บอกไปตรงๆว่าอยากมีกลัวแก่กว่านี้จะเล่นกับลูกไม่ไหวน้องคนนั้นก็พูดว่าหนูทำให้พี่มีลูกได้นะพี่สนใจไหมพี่เอก็หัวเราะขำเราเป็นหมอเหรอถึงจะทำให้พี่มีลูกได้น่ะน้องคนนั้นก็พูดว่าไม่ใช่หมอคนหรอกเธอเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นว่าเอาเป็นว่าหนูช่วยพี่ได้พี่ตกลงไหมด้วยความเมาและอยากมีลูกมากพี่เอก็เลยตอบน้องเขาไปว่าพี่ตกลงน้องเขาก็พูดต่อว่าแต่พี่ต้องสัญญากับหนูนะว่าถ้าลูกพี่คลอดเมื่อไหร่พี่ต้องมาหาหนูก่อนไปเจอลูกนะพี่เอตอบไปว่าได้เอาไว้ให้เมียพี่ท้องก่อนค่อยว่ากันมาอยู่ที่นี่ก็แทบจะไม่เจอเมียเลยน้องเขายิ้มแล้วเดินออกไปเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เดินไปด้านหลังของพี่เอจากนั้นก็วางใบไม้ลงบนต้นคอก่อนจะเป่าลมไปที่ใบไม้พี่เอเล่าให้เจ้าของเรื่องฟังว่าเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวจากที่เมาก็สั่งเมาเป็นปิดทิ้งพอพี่เอกับเพื่อนจะกลับน้องเขาก็ย้ำคำเดิมว่าพี่อย่าลืมนะก่อนพี่จะเห็นหน้าลูกพี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมนะจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องราวในวันนั้นไปจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาพี่เอได้รับข่าวดีจากภรรยาว่าภรรยากำลังตั้งท้องวันนั้นก็ฉลองกันใหญ่แต่พากันไปฉลองที่บ้านพักไม่ได้ไปที่ร้านจนเวลาผ่านไปภรรยาพี่เอจะคลอดลูกพอพี่เอรู้ข่าวก็ดีใจมากรีบขับรถตรงมาจากจังหวัดตากทันทีระหว่างที่ขับรถมาพี่เอก็บ่นตลอดทางว่ารู้สึกเจ็บคอคันคอเพื่อนพี่เอที่นั่งรถมาด้วยกันก็คิดว่าพี่เอเป็นหวัดเลยบอกว่าสงสัยหวัดลงคอมั้งมึงคืนก่อนเรากินเหล้ายันสว่างเลยนะพี่เอก็พยักหน้ารับแล้วบอกว่าสงสัยจะใช่แต่ถ้ากูเป็นหวัดหมอก็ไม่ยอมให้กูอุ้มลูกน่ะสิเพื่อนพี่เอเลยตอบไปว่าก็พอถึงโรงพยาบาลมึงก็รีบไปหาหมอให้เขาตรวจเลยกินยาจะได้หายป่วยไวพอมาถึงโรงพยาบาลพี่เอก็รีบไปหาภรรยาทันทีแต่พอเห็นหน้าภรรยา
พี่เอก็ไอขึ้นมาอย่างหนักแล้วบอกว่าคันคอมากจนคุยกับใครไม่ได้จากนั้นพี่เอก็รีบไปที่ห้องน้ำก็หายไปนานสองนานจนเจ้าของเรื่องสงสัยเลยเดินตามไปที่ห้องน้ำก็เห็นว่าพี่เอยืนอยู่หน้ากระจกที่อ่างล้างหน้ามีเลือดกระเด็นเต็มไปหมดและพี่เอนั้นก็กำลังล้วงมือเข้าไปในคอเหมือนพยายามล้วงเอาอะไรออกเจ้าของเรื่องเลยรีบออกไปเรียกพยาบาลให้มาดูพอพยาบาลมาถึงพี่เอก็พยายามพูดแต่ก็พูดไม่เป็นประโยคแต่พอฟังได้ว่ามีตัวอะไรไม่รู้หางยาวๆอยู่ในคอพยาบาลพาแกไปเอ็กซเรย์ดูแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากบาดแผลที่พี่เอล้วงคออาเจียนหมอคิดว่าพี่เออาจจะเครียดเลยฉีดยาคลายเครียดให้พี่เอเพื่อบรรเทาอาการต่างๆลงภรรยาพี่เอตกใจมากเลยถามเพื่อนพี่เอที่มาด้วยกันว่าพี่ชัยพี่เอแกเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอเพื่อนพี่เอก็บอกว่าตอนขับรถมาด้วยกันเอมันก็บอกว่ามันคันคอแล้วก็ไอแต่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงอย่างนี้พี่ก็สงสัยว่ามันจะเป็นหวัดก็ยังบอกมันเลยว่าถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วให้มันไปหาหมอหลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาถามพี่ชัยบอกว่าพี่เอเรียกหาพอพี่ชัยไปหาพี่เอก็ถามพี่ชัยว่าชัยมึงจำตอนวันเกิดกูที่เราไปกินเหล้าที่แม่สอดได้ไหมพี่ชัยนึกอยู่พักนึงก็นึกขึ้นมาได้ที่น้องเด็กเสิร์ฟเป่าใบไม้ใส่มึงใช่ไหมพี่เอท่าทางกลัวจัดก่อนตอบมึงว่ามันเกี่ยวกับที่กูเป็นตอนนี้ไหมพี่ชายดูท่าทางทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ตอบไปว่ากูไม่รู้แต่ว่ากูว่าเราทำอย่างที่น้องเขาบอกก็ดีนะเดี๋ยวกูโทรหาพวกไอออสให้มันไปหาน้องเขาอ่ะมึงห้อยพระกูไว้นะเอพอพี่ชัยคล้องพาไว้ที่คอพี่เอเสร็จพี่ชัยก็รีบโทรหาเพื่อนแล้วพี่ชัยก็บอกให้เพื่อนๆไปที่ร้านอาหารร้านนั้นแล้วให้พาน้องเด็กเสิร์ฟมาหาพี่เอที่กำแพงเพชรโดยด่วนเพื่อนๆพี่เอก็รีบไปที่ร้านนั้นแต่กลับพบว่าร้านปิดตัวไปแล้วถามชาวบ้านแถวนั้นดูก็รู้ได้ว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นเป็นคนกัมพูชาหลังจากเลิกกิจการไปแล้วสาวเสิร์ฟคนนั้นก็เดินทางกลับบ้านไม่มีใครติดต่อเธอได้เพื่อนๆพี่เอก็เลยรีบโทรมาบอกพี่ชัยที่บ้านเจ้าของเรื่องเลยตัดสินใจว่าจะพาพี่เอไปหาพระที่วัดแถวๆโรงพยาบาลทุกคนต่างหวังใจว่าพระท่านน่าจะช่วยได้แต่พอไปถึงวัดได้เจอกับเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าสายเกินไปแล้วโยมตอนนี้มันเข้าไปถึงกระดูกดำแล้วหลังจากนั้นทางบ้านและเพื่อนพี่เอก็พาพี่เอไปหาพระที่วัดดังๆอีกหลายวัดแต่พระทุกรูปก็บอกเหมือนกันหมดว่าแก้ไม่ได้แล้วแม่พี่เอเลยบอกว่าให้ไปปรึกษาพระที่วัดข้างบ้านดูรีบไปก่อนที่ฟ้าจะมืดเจ้าของเรื่องเลยพาพี่เอเดินทางไปทันทีระหว่างเดินทางพี่เอมีอาการแปลกๆและยังบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ในลำคอพอถึงวัดก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็ให้นั่งทำพิธีในโบสถ์ทำอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้พี่เอกลับบ้านท่านกำชับว่าให้เอาสายสิงพันให้รอบบ้าน 1,700 รอบและหลวงพ่อท่านก็ย้ำว่าให้พี่เอนอนในบ้านล็อกกุญแจห้องไว้ส่วนเจ้าของเรื่องกับเพื่อนพี่เอให้นอนเฝ้าอยู่หน้าห้องไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดถ้าหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็แปลว่าพี่เอรอดซึ่งทุกคนก็ทำตามพอพระอาทิตย์ตกดินเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบใต้ถุนบ้านแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอตกดึกทุกคนเพลียมากเลยพากันหลับไปโดยไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้ามืดและทุกคนก็พบว่าประตูห้องพี่เอเปิดอยู่ทุกคนตกใจแ
รีบพากันเข้าไปดูในห้องแล้วก็พบว่าพี่เอหายไปเจอแต่รอยหยดเลือดที่ตรงไปที่บันไดเจ้าของเรื่องและเพื่อนพี่เอทุกคนเดินตามรอยเลือดไปจนออกห่างจากตัวบ้านไปประมาณ500เมตรก็พบร่างของพี่เอนอนเสียชีวิตอยู่โดยมีแผลที่ใช้มีดปาดคอตัวเองจากข้างหนึ่งไปจนถึงอีกข้างหนึ่งเรียกได้ว่าคอเกือบขาดภาพที่เห็นน่ากลัวและสยดสยองมากทุกคนต่างแปลกใจว่าทั้งที่พี่เอถูกขังไว้ในห้องและมีกุญแจล็อกแน่นหนาแต่พี่เอก็ออกมาได้แล้วยังไปหยิบมีดที่อยู่ในครัวเอามาปาดคอตัวเองอีกซึ่งถ้าหากพี่เอเดินไปมามากขนาดนี้เจ้าของเรื่องและเพื่อนๆพี่เอน่าจะรู้สึกตัวแต่นี่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยพอเจ้าของเรื่องโทรไปบอกแม่แม่ก็บอกว่าลูกพี่เอเพิ่งคลอดเป็นเด็กผู้ชายแม้จะผ่านมา3ปีกว่าแล้วเจ้าของเรื่องก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าสาวเสิร์ฟคนนั้นต้องการอะไรทำอะไรกับพี่เอและแท้จริงแล้วเธอคือต้นเหตุการณ์ตายของพี่เอหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่หาคำตอบได้ก็คือน้ำเมามักจะนำหายนะมาเสมอและตั้งแต่พี่เอตายไปเพื่อนพี่เอทุกคนก็เลิกกินเหล้าอาถรรพ์แดนใต้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อของมโนราการแสดงจากภาคใต้ของประเทศเราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณนุ้ยประสบมาเมื่อ10ปีที่แล้วคุณนุ้ยเป็นคนใต้ที่โตมากับเสียงกลองเสียงร้องของหนังตะลุงและมโนราสมัยเด็กๆคุณนุ้ยเคยขอพ่อไปเรียนรำมโนราเพราะชอบการแต่งกายท่วงท่าการร่ายรำและการขับขานบทกลอนออกมาด้วยสำเนียงที่น่าฟังแต่พ่อคุณนุ้ยสั่งห้ามเด็ดขาดซึ่งคุณนุ้ยเองก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงห้ามจนวันหนึ่งได้ไปถามจากพ่อจริงจังว่าเพราะอะไรคุณพ่อก็ตอบคุณนุ้ยเป็นสำเนียงใต้กลับมาซึ่งมีใจความว่ามึงอยากเป็นบ้าเหรอของอย่างเนี้ยถ้ามึงรับมาแล้ววันไหนไปทำผิดขึ้นมาเขาเอามึงถึงตายเลยนะต่อให้ไม่ตายก็ถึงขั้นเป็นบ้าอย่าไปยุ่งตั้งใจเรียนหนังสือไปเถอะคุณนุ้ยก็ไม่เข้าใจคิดว่าพ่อกังวลเกินไปแค่อยากเรียนรำเรียนร้องมโนราจะถึงขั้นเป็นบ้าหรือตายเลยเหรอแต่คุณนุ้ยก็ไม่อยากขัดใจพ่อแต่ไม่นานจากนั้นก็ได้ไปประสบกับสิ่งที่พ่อเคยเตือนไว้ซึ่งตอนเรียนปีหนึ่งคุณนุ้ยจะกลับบ้านทุกสัปดาห์แต่ก็มีบางครั้งที่ขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านตากับยายที่อยู่อำเภอใกล้ๆและครั้งนั้นก็เช่นกันคุณนุ้ยนั่งรถสองแถวไปลงที่ท่ารถแล้วตาก็มารับคุณนุ้ยไปที่บ้านของคุณตากับคุณยายต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปลึกเพราะว่ารอบๆเป็นสวนยางและอยู่ติดกับเทือกเขาที่นี่มีความสงบมากคุณนุ้ยเลยชอบมาซึ่งบางทีก็ได้ตามตาเข้าไปในสวนผลไม้ที่อยู่ติดกับภูเขาปกติแล้วคุณนุ้ยจะชอบใส่กางเกงขาสั้นต่อให้เข้าสวนผลไม้ก็ยังใส่ขาสั้นแต่พอกลับออกมาขาก็จะมีตุ่มมีผื่นขึ้นมาเพราะโดนยุงกัดคุณนุ้ยก็จะโดนยายดุทุกทียายก็เตือนตลอดว่าเป็นสาวเป็นนางเดินเข้าป่าอย่าเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นนักเดี๋ยวมีคนฉุดเอาไปทำเมียเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าป่าเจ้าเขาจะคิดว่าไปลบหลู่นะลูกคุณนุ้ยบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าแบบตากับยายจะกลัวแล้วก็เคารพเจ้าป่าเจ้าเขามากซึ่งคุณนุ้ยก็เชื่อในสิ่งที่ยายบอกเพราะตัวเองก็เป็นคนมีสัมผัสสิ่งลี้ลับได้เหมือนกันคุณนุ้ยเองก็อยากเห็นเจ้าป่าเจ้าเขาสักครั้งอยากรู้ว่าท่านมีลักษณะยังไงใครพูดมาก็พูดเหมือนกันว่าใส่ชุดไทยโบราณแต่ว่าตอนนี้มันเป็นยุคใหม่ยุคดิจิตอลท่านอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวเป็นแบบปัจจุบันแล้วก็ได้
เมื่อไปอยู่ที่บ้านตากับยายพอตกกลางคืนหลังกินข้าวเสร็จคุณหนุ่ยก็จะชอบไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านพูดคุยกับตาเรื่องผีๆสางๆและอาถรรพ์อะไรต่างๆตาก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดซึ่งบางครั้งยายก็มาช่วยเล่าเสริมคุณหนุ่ยจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเพราะเจอกับตัวหลังจากที่ตากับยายเข้านอนคุณหนุ่ยก็มานั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวที่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งจากระเบียงนี้มองออกไปจะเห็นเส้นทางเล็กๆที่คนละแวกนี้ใช้เดินทางแต่ว่าแค่2 ทุ่มทุกอย่างก็เงียบสงัดแล้วคุณหนุ่ยเล่นโทรศัพท์ไปเพลินๆพอเริ่มง่วงคุณหนุ่ยก็จะลุกขึ้นเข้าห้องแต่ว่าก็ต้องมาชะงักเพราะมีเสียงหนึ่งลอยดังมาตึงตึงโป๊ะเสียงกลองนั่นเองไม่นานจากนั้นเสียงขับร้องกลอนมโนราก็แว่วมาเสียงนั้นช่างโหยหวนเหลือเกินแล้วก็น่าขนลุกมากเสียงนั้นร้องไปสะอื้นไปเป็นเสียงผู้ชายแว่วมายามดึกคุณหนุ่ยแข็งใจฟังต่อเพราะว่าใจนึงก็อยากรู้ว่าเจ้าของเสียงนี้เป็นใครคุณหนุ่ยนิ่งฟังอยู่เป็นชั่วโมงและเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆสักพักเสียงร้องก็หายไปคุณนุ้ยพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็เงียบสนิทก็เลยตัดสินใจว่าจะไปนอนแต่พอลุกขึ้นยืนสายตาคุณนุ้ยก็มองฝ่าไปในความมืดแล้วก็เห็นเงาร่างคนบนถนนในใจตอนนั้นคิดขึ้นมาทันทีว่าเป็นผีแน่นอนผีตนนี้ไม่ได้ลอยมาแต่ว่าเดินไปรำมโนราไปรำในท่าดัดตัวหักหัวลงพื้นคุณนุ้ยก็ยืนมองนิ่งๆและดูท่าเขาจะไม่สนใจคุณนุ้ยเลยเขายังคงค่อยๆรำมโนราพร้อมกับการก้าวไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นจนผ่านหน้าบ้านคุณนุ้ยไปซึ่งคุณนุ้ยก็ยืนขนลุกแล้วรีบวิ่งกลับไปนอนคลุมโปงทันทีพอตอนเช้าคุณนุ้ยก็เล่าเรื่องที่เจอผีให้ตาฟังคุณตาก็บอกว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นคนบ้าซึ่งคนที่คุณนุ้ยเห็นมีชื่อว่าตาชินแต่ก่อนก็เป็นคนปกติสมัยแกเป็นหนุ่มยังเคยแย่งจีบยายกับตาอยู่เลยแล้วตาก็เล่าให้คุณนุ้ยฟังว่าเมื่อก่อนบ้านตาชินเป็นครอบครัวมโนราคือนอกจากทำสวนผลไม้แล้วก็ไปรำมโนราตามงานบ้านตาชินฝึกมโนราให้แกก็ทำได้และร้องดีด้วยต่อมาตาชินไปชอบสาวคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆสาวคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับยายแต่แกตายไปนานแล้วสาวคนที่ตาชินไปจีบไม่ชอบผู้ชายรำมโนราด้วยความที่อยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียตาชินก็เลยเลิกรำไปที่บ้านทัดทานแกก็ไม่ยอมฟังแกยอมเลิกยอมตัดสิ่งที่ครอบครัวทำมาหากินเลยตาชินแกก็หันไปเป็นคนตีทับตีตะโพนแทนสาวคนนั้นก็ดูมีใจให้ตาชินมากขึ้นยอมไปไหนมาไหนกับตาชินแต่ว่าก็ไม่รู้ไปไงมาไงจู่ๆก็มีคนมาสู่ขอแล้วพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็ตอบตกลงไปพอตาชินรู้แกก็ร้องไห้เสียใจเดินไปตรงนั้นตรงนี้ร้องไห้และรำพันเป็นกลอนมโนราใครเห็นก็รู้สึกสงสารปนสังเวชพอเสียใจจนหายแล้วตาชินแกก็เคืองว่าที่แกไม่ได้กับสาวคนนั้นก็เพราะบ้านสาวเกลียดครอบครัวแกที่เป็นมโนราหลังพ่อแม่แกตายหมดแกก็ประกาศยุบคณะมโนราอารมณ์แค้นมานานแล้วก็เอาชุดและข้าวของที่เกี่ยวกับมโนรามาเผาหมดเหลือไว้แค่ตะโพนที่แกตีประจำ1 ลูกเท่านั้นถัดจากนั้น3 วันก็มีคนเห็นแกอุ้มตะโพนเที่ยววิ่งร้องลั่นไปตามสวนยางว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำกูช่วงแรกๆแกก็ยังไม่เสียสติขนาดนี้ยังพอพูดรู้เรื่อง
คนที่ไปเยี่ยมก็ถามตาฉินว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแกก็บอกว่ามีเงาดำๆสวมชุดมโนรามายืนล้อมบ้านแกทุกคืนมาขับร้องกลอนโนราแต่เสียงเหมือนผีเปรตมากพวกนั้นร้องระงมรอบบ้านเต็มไปหมดญาติญาติแกรู้เข้าก็มีคนไปพาหมอผีมาช่วยแต่ว่าหมอผีก็เพ่นออกจากบ้านแทบไม่ทันหมอผีพูดแค่ว่ากรรมของมันกูช่วยไม่ได้กูสู้ผีนั่นไม่ได้แล้วตาชินก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆกลางวันแกยังกรีดยางได้แต่ว่าพอตกกลางคืนก็เป็นอย่างที่คุณนุ้ยเจอตาคุณนุ้ยบอกว่ามันเป็นโรคกรรมเป็นอาถรรพ์จากการลบหลู่โนราคุณนุ้ยก็ยังคงจำเสียงโหยหวนที่ร้องโนราไปร้องไห้ไปไม่ลืมเลือนแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า10ปีแล้วก็ตามหมอยาจอมขมังเวทเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณต่อครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนนั้นคุณต่อยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านเลยหนีออกมาจากบ้านหนังสือก็ไม่เรียนคุณต่อไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ต่างอำเภอห่างจากตัวเมืองไปไกลเรียกได้ว่าบ้านนอกเลยที่นั่นเป็นชุมชนเล็กๆมีแต่สวนไร่นาห่างจากถนนหลักเป็น10กิโลคุณต่อไปขออยู่กับเพื่อนชั่วคราวเพราะว่างอนทางบ้านเพื่อนคนนี้อยู่กับลุง2คนพ่อแม่เสียไปหมดไม่ได้เรียนหนังสือคือจบป.6 ก็เลิกเรียนมาช่วยลุงทำงานซึ่งอาชีพของลุงก็แปลกไม่เหมือนใครถ้าเรียกให้ดูดีชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าท่านหมอยาคือลุงของเพื่อนมีวิชาด้านยาแผนโบราณใครปวดหัวตัวร้อนก็จะมารับสมุนไพรกับแกแล้วก็หายทุกรายแต่ถ้าเรียกอีกอย่างลุงของเพื่อนคุณต่อก็คือหมอผีนี่เองนอกจากแกจะช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแกยังช่วยชาวบ้านไล่ผีสางไล่คุณไสถอนของอะไรแบบนี้ด้วยวันนั้นคุณต่อนั่งรถประจำทางไปที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็ออกมารับที่ท่ารถแล้วต่อรถสองแถวเข้าไปในหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านก็เริ่มเย็นมากแล้วก่อนขึ้นบ้านเพื่อนคุณต่อก็บอกว่าถ้ามึงเห็นอะไรแปลกๆได้ยินอะไรแปลกๆมึงอย่าทักไปนะอยู่เฉยๆลุงกลัวเลี้ยงผีแต่ว่ามึงไม่ต้องตกใจนะไม่มีอะไรทำอันตรายได้ลุงกูดูแลอยู่อ้ออีกอย่างถ้าขึ้นบ้านไปตรงกลางบ้านจะมีมุ้งกางอยู่มึงอย่าไปทักอย่าไปมองถ้ามึงจะเดินผ่านอ่ะมึงยกมือไหว้ก่อนนะนั่นคือร่างอาจารย์ของลุงกูเองลุงกูเลี้ยงเอาไว้ป่ะขึ้นบ้านไปไหว้ลุงกูกันพอคุณต่อได้ฟังคำเตือนข้อห้ามจากเพื่อนแล้วคุณต่อก็ขนลุกสู้แบบบอกไม่ถูกคิดในใจว่านี่คิดผิดหรือเปล่าที่มาขออยู่ด้วยแต่ว่าหนีออกมาแล้วจะกลับบ้านก็เสียฟอร์มเลยว่าจะลองดูสักตั้งว่าแล้วคุณต่อก็เดินตามเพื่อนขึ้นบ้านไปพอเข้ามาในตัวบ้านก็ไม่รู้ว่าความเย็นมันมาจากไหนเหมือนว่าใครเปิดแอร์เย็นจนขนลุกแต่เปล่าเลยที่บ้านไม่มีแอร์สักตัวบ้านลุงก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาเหมือนบ้านตามชนบททั่วไปเดินต่อไปเรื่อยๆก็เห็นมุ้งสีขาวกลางอยู่กลางบ้านแบบที่เพื่อนบอกจริงๆแล้วคุณต่อก็เผลอดันมองเข้าไปรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเคลื่อนไหวไปมาเพื่อนรีบตีแขนคุณต่อแล้วบอกเสียงเบาๆว่าเฮ้ยอย่าไปมองซึ่งบ้านเพื่อนคุณต่อมีกลิ่นสาบตลบอบอวนไปหมดมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นปกติกลิ่นเหมือนพวกซากแมวตายจนแห้งอะไรแบบนั้นพอเดินทะลุกลางบ้านต่อไปก็ไปถึงห้องหนึ่งมีชุดรับแขกมีโซฟามีหิ้งพระคุณต่อบอกว่าไม่มีกะโหลกไม่มีรูปปั้นอะไรสยองสยองเหมือนในหนังมีแต่พระพุทธรูปกุมารทองแม่นางกวักเหมือนบ้านทั่วๆไป
ลุงของเพื่อนกำลังนั่งไหว้พระอยู่ที่หิ้งพระแกปักธูปเสร็จก็หันมาเพื่อนก็แนะนำคุณต่อกับลุงคุณต่อบอกว่าจะมาขออยู่สักอาทิตย์ซึ่งลุงแกก็ไม่ว่าอะไรดูท่าทางแกใจดีมากหน้าตายิ้มแย้มไม่น่ากลัวพูดจานิ่มๆเรียบๆหลังจากที่แนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวเสร็จคุณต่อกับเพื่อนก็หาข้าวกินกันและเข้านอนคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติอยู่ที่บ้านลุงก็ไม่มีอะไรมากคุณต่อกับเพื่อนก็คอยช่วยงานลุงเช่นเวลาใครถูกผีเข้าแล้วมารักษาคุณต่อก็จะช่วยตักน้ำจากตุ่มมาให้ลุงทำน้ำมนต์คอยหยิบนู่นหยิบนี่วิ่งซื้อของดอกไม้ธูปเทียนขี้ผึ้งขี้ไก่ไข่ไก่ของทำพิธีต่างๆคุณต่อก็รู้สึกสนุกดีเพราะได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างคนโดนผีเข้าโดนของมาถอนของมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงโดนทำของมาลุงบอกว่าโดนฝังรูปฝังรอยผู้ชายทำของให้หลงอะไรอย่างนั้นรายนี้น่ากลัวเพราะว่าญาติและพ่อแม่ของผู้หญิงมัดมาเลยอุ้มลงจากรถกระบะเอาขึ้นมาหาลุงผู้หญิงตัวนิดเดียวผู้ชายสามคนจับไม่อยู่ดิ้นจนเชือกหลุดวิ่งหนีลงเรือนไปต้องวิ่งช่วยกันจับคุณต่อกับเพื่อนก็ช่วยด้วยช่วยกันวิ่งไปจับมาซึ่งแรงมหาศาลมากดิ้นจนคุณต่อเหนื่อยปากก็ร้องว่าปล่อยกูปล่อยกูกูจะไปจนขึ้นมาบนบ้านได้ลุงท่องคาถาอะไรอยู่สักพักสัตว์น้ำมันถึงค่อยสงบลงได้แล้วลุงก็ค่อยๆถอนของแกสวดทำน้ำมนต์ให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มผู้หญิงคนนั้นก็สลึมสลือญาติต้องช่วยกันจับกรอกลุงบอกกรอกไปเยอะๆจนกว่าจะอ้วกให้เพื่อนเอากระโถนมาให้รองอ้วกสักพักผู้หญิงก็อ้วกออกมากลิ่นเหม็นมากเหมือนตัวอะไรตายคือคุณต่อแทบจะอ้วกไปด้วยลุงบอกกรอกอีกกรอกอีกกรอกไปเรื่อยๆเอาไอ้ภายในตัวออกให้หมดแล้วลุงก็ซัดน้ำมนต์ไปด้วยจนผู้หญิงตัวชุ่มไปด้วยน้ำมนต์แล้วก็อ้วกออกมาแล้วที่แขนขาของผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนมีน้ำมันผุดออกมาเป็นเม็ดๆกลิ่นเหม็นเน่าตลบบ้านแล้วลุงก็บอกว่าน้ำมันผีออกมาแล้วลุงสวดมนต์ต่อแล้วซัดน้ำมนต์ไม่ขาดมือเวลาผ่านไปพักใหญ่จนผู้หญิงอ้วกออกมาจนหมดไส้หมดพุงเป็นลมนอนพะงาบพะงาบลุงบอกว่าของออกหมดแล้วให้เอาน้ำมนต์ที่เหลือไปอาบที่ตีนบันไดบ้านเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาอีกทีจะทำพิธีปิดไม่ให้ของย้อนกลับมาอีกญาติผู้หญิงคนนั้นก็ทำตามที่ลุงบอกจนเสร็จสับจบพิธีผู้หญิงคนนั้นดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากตอนแรกที่สภาพเหมือนคนบ้าแต่ว่าตอนนี้พูดจารู้เรื่องหน้าตาสดใสแบบผิดหูผิดตาเธอก้มกราบลุงและกลับไปพร้อมกับญาติของเธอคุณต่อบอกว่ามีอะไรแบบนี้ให้เห็นทุกวันจากที่กลัวก็ชินพอมีเวลาว่างช่วงกินข้าวเย็นกันลุงแกก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแกบอกว่าแกคิดจะเลิกทำมานานแล้วแต่ก็เลิกไม่ได้สงสารชาวบ้านแกทำแบบนี้ก็ใช่ว่าจะดีคนเกลียดก็มีคนรักก็มีแกเล่าว่ามีคู่แข่งของแกคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่เป็นคนมีของมีวิชาแบบแกแต่ไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรลุงแกก็ไม่ได้เล่าแกบอกว่าเขาชอบปล่อยของมาลองวิชากับลุงมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงพลาดโดนของเข้าท้องสมัยตั้งแต่เพื่อนคุณต่อยังไม่เกิดแกพยายามถอนของเอง3วัน3คืนแต่ก็ถอนไม่ได้นอนปวดท้องปวดไส้ใกล้จะตายแกกัดฟันนั่งรถไปหาอาจารย์แกที่บุรีรัมย์ให้อาจารย์ถอนของให้แกบอกว่าอาจารย์แกถอนให้เสร็จแกปวดท้องเหมือนจะถ่ายเลยเข้าห้องน้ำเชื่อไหมแกถ่ายออกมาเป็นเชือกเชือกป่านกระสอบเส้นยาวเป็นวาเลือดสดๆออกมาเป็นกะละมังครั้งนั้นแกเกือบตายพอหายดีแกก็กลับมาแต่แกไม่ได้แก้แค้นกลับมันบาปได้แต่ทำบุญอโหสิกรรมไปให้
แต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่หยุดยังคงตามรังแกแกตลอดบางทีก็ปล่อยผีสางมาลองวิชาแกอีกครั้งที่แกเกือบตายคือฝ่ายตรงข้ามเอาบวบงูมาแอบฝังไว้ที่บ้านบวบงูก็คือวิชาหนึ่งคือจะเอางูเห่าที่ตายแล้วมาขุดหลุมฝังแล้วเอาเมล็ดบวบหย่อนลงไปกลบหลุมว่าคาถาแล้วค่อยรดน้ำให้มันโตขึ้นมาพอโตได้ที่ก็ขุดเอาไปแอบปลูกในที่ที่เราจะทำของใส่พอต้นบวบโตก็จะว่าคาถาให้บวบกลายเป็นงูมากัดลุงเดินไปเจอพอดีลุงรู้ได้เลยว่าไม่ใช่งูปกติเป็นงูอาคมสู้กันสักพักใหญ่มันก็แพ้ไปลุงบอกว่าลุงโดนมาเยอะจนคิดว่าจะเลิกสักทีของแบบนี้มันไม่ยั่งยืนสักวันอาจจะพลาดท่าได้เรื่องเล่าของลุงทั้งตื่นเต้นทั้งแปลกไม่เคยได้ยินมาก่อนใจหนึ่งคุณต่อก็คิดว่ามันมีแบบนี้จริงเหรอที่ฆ่าคนด้วยไสยศาสตร์คุณต่อก็50-50แต่เห็นท่าทีของคุณลุงที่ลุงช่วยชาวบ้านมามากใจคุณต่อก็เอ็นเอียงไปในทางที่เชื่อมากขึ้นและความเชื่อของคุณต่อก็ได้ถูกพิสูจน์ในคืนหนึ่งหลังจากวันนั้นไม่นานเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มคุณต่อกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องอยู่ๆลุงก็มาเคาะที่ห้องอย่างรีบร้อนเพื่อนก็ลุกไปเปิดลุงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ฟังดูมีความกังวลนิดหน่อยแกบอกว่ามันเล่นเราแล้วไอ้หนูช่วยกันปิดหน้าต่างบ้านให้หมดแล้วมาอยู่กับลุงที่ห้องพระรีบเลยนะคุณต่อกับเพื่อนก็รีบช่วยกันปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านลุงเดินไปที่มุ้งกลางบ้านที่เป็นร่างของอาจารย์แก่แล้วนั่งคุกเข่าไหว้ปากขมุบขมิบว่าคาถาแล้วรีบเดินเข้าห้องพระไปคุณต่อกับเพื่อนก็รีบวิ่งตามไปที่ห้องลุงนั่งจุดธูปเทียนที่หิ้งพระแล้วบอกว่าไอ้หนูไปนั่งมุมห้องอย่าทักอย่าพูดอะไรเอามือปิดปากไว้นะแล้วลุงก็นั่งสมาธิที่หน้าหิ้งพระอยู่ดีๆเสียงหมาแถวนั้นก็หอนรับกันเป็นช่วงๆจากปากทางเข้าบ้านมาเลยลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงสังกะสีหลังคากระพือผึบผับเหมือนจะเปิดออกเสียงไม้ฝาบ้านก็เบียดตัวเอียดอาร์ตราวกับถูกมือขนาดมหึมาบีบแบบจะให้แหลกคามือหมาก็หอนกันไม่หยุดลมก็พัดแรงเหมือนจะมีพายุเสียงมันดังหวีดหวิวเหมือนเสียงคนโหยหวนด้วยความทรมานลุงนั่งหลับตาว่าคาถาของแกไปอย่างสงบไม่นานลุงก็หยิบมีดขนาดใหญ่ในพานสีทองแล้วเดินไปที่ประตูห้องแกเปิดมันออกอย่างไวลมข้างนอกก็พัดเข้ามาอย่างแรงทำเอาขนลุกไปหมดแปลกที่เราช่วยกันปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วแต่ทำไมยังมีลมพัดเข้ามาในบ้านได้แรงขนาดนี้ลุงกระชับมีดในมือแล้วท่องคาถาเร็วปลอพร้อมกับตวาดกลับไปพวกมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยกลับไปหานายมึงถ้าไม่ไปกูจะฟันคอขาดหลังจากที่ลุงตวาดไปจากลมที่พัดแรงๆก็หยุดกึกนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมาก็หยุดหอนกันหมดเหมือนปิดสวิตช์ลุงปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาแกบอกว่ามันมาลองเฉยๆส่งผีมาก่อกวนมาลองดีตอนนี้มันไปแล้วให้พวกคุณต่อกลับไปนอนกันได้เจอมาซักขนาดนั้นใครจะไปหลับตาลงได้คืนนั้นคุณต่อก็นอนคุยกับเพื่อนทั้งคืนคุณต่อถามว่าเฮ้ยมึงไม่กลัวมั่งเหรอวะเกิดสักวันพลาดขึ้นมาเพื่อนก็บอกว่ากูไม่รู้ว่ะแต่กูจะไปไหนได้อ่ะพ่อแม่กูก็ไม่อยู่แล้วกูว่ามึงกลับบ้านดีกว่ามั้งถ้ามึงอยู่ต่ออาจจะโดนลูกหลงเขาได้เพื่อความปลอดภัยของมึงเองนะไอ้ต่อวันรุ่งขึ้นคุณต่อก็ลาลุงกลับบ้านลุงก็บอกว่าดีแล้วเพราะที่นี่มันอันตรายตัวลุงแกก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานได้อีกนานแค่ไหนคนมาทางสายนี้มันเสี่ยงจากนั้นเพื่อนก็มาส่งคุณต่อที่ท่ารถ
ล่ำลากันเสร็จสรรพคุณต่อก็กลับมาบ้านมาขอโทษแม่ที่หนีออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปนานจนคุณต่อเรียนมหาวิทยาลัยด้วยความคิดถึงเพื่อนเก่าคุณต่อก็เลยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนแต่เพื่อนกับลุงก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วบ้านก็ถูกรื้อเป็นที่ดินว่างเปล่าคุณต่อถามคนแถวนั้นได้ความว่ามาช่วงหลังลุงเปลี่ยนไปชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่รักษาชาวบ้านอีกส่วนเพื่อนของคุณต่อก็หนีไปตั้งแต่ที่ลุงเริ่มแปลกๆไปช่วงหลังแกอาการหนักขึ้นพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีก็หยิบมีดออกมาไล่ฟันชาวบ้านบอกว่าเป็นปอบเป็นผีสางชาวบ้านก็ลงความเห็นกันว่าของคงเข้าตัวแกแล้วแล้ววันดีคืนดีแกก็หนีออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนหลายปีเข้าผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าแกเป็นบุคคลสูญหายแล้วรื้อบ้านแกจากนั้นก็นำไม้ไปถวายวัดตอนนี้เลยเป็นที่ดินว่างเปล่าอย่างที่คุณต่อเห็นคุณต่อฟังเรื่องของลุงก็รู้สึกสลดใจคุณต่อก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะมีจุดจบอย่างนี้แต่ก็คงเป็นอย่างที่โบราณว่าไว้ว่าหมองูตายเพราะงูเราไม่ทำเขาสักวันเขาก็จะต้องมาทำเราและนี่ก็คงเป็นชะตากรรมของคนเล่นของอาถรรพ์พ่อหุ่นพ่อหุ่นที่ว่านี้คืออะไรพ่อหุ่นนี้หมายถึงหุ่นพยนต์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นเป็นรูปหุ่นจำลองของคนสัตว์เทวดายักษ์โดยอาศัยหลักการว่าอยากได้รูปร่างยังไงให้ทำหุ่นแบบนั้นหรือว่าชนิดไหนตามแต่ความต้องการของผู้ที่จะใช้หุ่นพยนต์ประมาณว่าให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้หุ่นพยนต์ที่ถูกต้องนั้นต้องเกิดจากการปลูกเสกตั้งธาตุหนุนธาตุและเรียกอาการจนครบทั้ง32จนหุ่นพยนต์ขยับได้ประดุจมีชีวิตมีดวงจิตถือเป็นการปลูกเสกโดยเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์จึงจะสามารถนำหุ่นพยนต์มาใช้งานได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากทางบ้านของคุณออสคุณออสบอกว่าเรื่องที่เขาเจอมันเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในหุ่นพยนต์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆเขาไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อนสนิทของคุณออสได้นำหุ่นพยนต์ตนหนึ่งมามอบให้แล้วบอกว่าเป็นของดีเขาได้มา2ตนจึงแบ่งให้คุณออสไว้บูชาตนหนึ่งคุณออสก็พอรู้มาบ้างว่าหุ่นพยนต์คืออะไรใจหนึ่งก็ไม่อยากรับมาแต่ใจหนึ่งก็เกรงใจเพื่อนบวกกับอยากลองคุณออสเคยรู้มาว่าบางคนบูชาดีๆก็จะมีโชคลาภบางคนถึงขั้นรวยขึ้นมาทันตาก็มีแต่บางคนก็อาจตรงกันข้ามด้วยความหวังที่จะรวยทางลัดคุณออสก็เลยบูชาท่องคาถากำกับแว็บแรกที่คุณออสสัมผัสหุ่นก็รู้สึกได้ว่ามึนหัววิงเวียนคลื่นไส้หายใจไม่ค่อยสะดวกและนี่ก็แสดงว่าในหุ่นนี้มีวัตถุอาถรรพ์บางอย่างบรรจุอยู่ภายในแน่นอนแทนที่รู้สึกอย่างนี้แล้วจะคืนเพื่อนไปไม่เอาเข้าบ้านแต่เพราะความโลภของคุณออสก็ยังคงฝืนเอาเข้าบ้านทั้งๆที่รู้ว่ามันน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆวันต่อมาอาการดังกล่าวของคุณออสก็ค่อยๆดีขึ้นเขาทำตามขั้นตอนที่เพื่อนบอกเอาเหล้าขาวมาบูชาหุ่นสวดคาถาที่เพื่อนให้แล้วลองอธิษฐานขอในสิ่งที่เป็นไปได้ยากดูเพื่อจะได้รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหมแล้วคุณออสก็นึกเรื่องที่จะขอขึ้นมาได้คุณออสพูดขึ้นมาว่าถ้ากินเหล้าขาวอิ่มแล้วช่วยไปตามหนี้ให้หน่อยสิพ่อหุ่นแล้วคุณออสบอกชื่อลูกหนี้และที่อยู่ไปหลังจากพูดไปคุณออสก็ลืมไปแต่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียว
ปรากฏว่าลูกหนี้คนนั้นโทรมาบอกว่าจะเอาเงินมาคืนให้ครึ่งหนึ่งคุณออสก็ตกใจมากเพราะลูกหนี้คนนี้เบี้ยวหนี้คุณออสมาหลายปีทวงยังไงก็ไม่คืนให้สักครั้งหลังจากเขาโอนเงินมาคืนคุณออสก็หันหน้าไปมองพ่อหุ่นทันทีพลางนึกในใจว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะหุ่นพยนต์ช่วยไว้จริงเหรอหรือว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นพอคาใจคุณออสก็เลยลองใหม่เย็นวันนั้นคุณออสเอาเงินที่ได้มาจัดชุดใหญ่มาบูชาหุ่นพยนต์โดยให้เหล้าขาว2ขวดไก่ต้มขนมนมเนยแล้วก็อธิษฐานขออีกคราวนี้คุณออสขอให้ที่ดินของยายขายได้ซึ่งที่ของยายเล็กมากไม่สวยและยังห่างถนนแถมยังเป็นบึงอีกถ้าซื้อไปต้องถมที่หมดเงินเป็นแสนประกาศขายมา2ปีแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้สักทีคุณออสเลยลองขอดู3วันหลังจากนั้นที่ของคุณยายก็มีญาติมาขอซื้อต่อและยอมจะถมที่เองคุณออสรีบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนและเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเพื่อนได้ฟังก็หัวเราะและบอกว่าก็กูบอกแล้วว่าของเขาดีมึงบูชาเขาดีๆนะจะได้รวยสักทีคุณออสดีใจมากบูชาทุกวันทั้งขนมนมเนยเหล้ายาไม่เคยขาดแต่ไม่มีอะไรในโลกที่จะได้มาฟรีๆหลังจากที่มีเรื่องดีๆเข้ามาหลายเรื่องก็ถึงเวลาของเรื่องไม่ดีบ้างที่บ้านของคุณออสเป็นร้านขายของลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์อาทิตย์หนึ่งจะมีป้าแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านให้แกจะมาถูมาเก็บกวาดให้วันนั้นแกก็มาทำงานตามปกติตอนที่แกกำลังทำความสะอาดชั้น3อยู่ดีๆแกก็ร้องขึ้นมาแบบคนตกใจแล้วรีบวิ่งลงมาชั้นล่างหน้าตาตื่นหายใจหอบคุณออสก็ตกใจเลยถามว่าเป็นอะไรเหรอป้าแกปากคอสั่นเล่าออกมาว่าตอนที่กำลังซักผ้าถูพื้นในห้องน้ำแกนั่งซักอยู่ดีๆก็เหมือนว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังแกนึกว่าเป็นคุณออสขึ้นมาเอาของเลยเรียกชื่อแล้วถามว่ามาเอาอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแกเลยหันไปมองปรากฏว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆไม่ใส่เสื้อผิวดำเมี่ยมแล้วก็เดินพุ่งเข้ามาหาป้าแกแกก็ตกใจทิ้งผ้าถูพื้นและถังน้ำวิ่งลงมาเกือบตกบันไดคุณออสเชื่อที่ป้าแกพูดเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่แกจะต้องโกหกยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ก็ยิ่งเชื่อคุณออสเลยบอกให้ป้ากลับบ้านไปก่อนแล้วคุณออสก็หันไปมองที่พ่อหุ่นที่หิ้งบูชาหน้าร้านเขาคิดเอาเองว่าต้องเป็นพ่อหุ่นแน่ๆที่มาหยอกป้าแม่บ้านแบบนี้คุณออสเลยบอกไปว่าพ่อหุ่นอย่าล้อเล่นอีกนะครับคนอื่นเขาจะกลัวแต่เหตุการณ์แปลกๆทำนองนี้กลับยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งคนในบ้านเห็นกันหลายคนทั้งน้องสาวทั้งแม่ทุกคนบอกว่าเห็นเป็นเงาดำๆเดินไปเดินมาในบ้านยิ่งหลานอายุ7ขวบกลัวจนไม่กล้าเข้าบ้านทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ปกติหลานก็จะเดินเข้าออกที่บ้านแบบสบายๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมมาบ้านคุณออสอีกเลยหลานบอกว่าบ้านลุงมีผีหนูกลัวผีหลานบอกแบบนี้ตลอดจนหนักเข้าที่บ้านคุณออสก็เริ่มรับไม่ไหวบอกให้เอาพ่อหุ่นออกไปแม่แกหัวใจจะวายเพราะตกใจแต่แปลกที่คุณออสกลับไม่เจอเลยทั้งที่มีเซนส์แรงกับอะไรพวกนี้แค่รู้สึกไม่สบายตัวเหมือนก่อนที่จะเอาพ่อหุ่นเข้ามาบางคืนก็นอนไม่หลับบางคืนก็ฝันร้ายแปลกๆรวมเวลาที่คุณออสบูชาพ่อหุ่นก็ราวๆ1เดือนได้เมื่อทนคำรบเล้าจากที่บ้านไม่ไหวเขาเลยจำเป็นต้องปล่อยพ่อหุ่นออกไปแต่จะเอาไปไว้ที่วัดก็เสียดายเลยเอาไปให้เพื่อนอีกคนบูชาแล้วก็บอกวิธีการต่างๆไปเล่าประสบการณ์ต่างๆของตัวเองให้ฟังเพื่อนก็ยังยินดีที่จะรับไปบูชาต่อพอกลับมาบ้านคุณออสก็รู้สึกแปลกๆ
เหมือนมันโล่งไม่อึดอัดเหมือนเคยรู้สึกปลอดโปร่งแต่ก็คิดว่าตัวเองคงคิดไปเองหลังจากวันนั้นที่บ้านก็ไม่มีใครเห็นอะไรอีกเลยหลานตัวน้อยก็กล้าเข้ามาเล่นที่บ้านได้ตามปกติไม่บอกว่าบ้านลุงมีผีอีกแล้วคุณออสลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเห็นเพื่อนที่เอาพ่อหุ่นไปบูชาต่ออัพลง Facebook ตอนนี้เขาเริ่มมีเงินมีทองเดี๋ยวถูกหวยหนักๆเดี๋ยวก็ได้งานได้เงินหนักๆฐานะเริ่มอู้ฟู่เห็นลงโชว์เงินโชว์ของใช้ใหม่ๆรถมอเตอร์ไซค์เท่ๆรถหรูๆคุณออสก็คิดว่าพ่อหุ่นคงโดนบันดาลให้เขาดวงเขาคงจะถูกกับพ่อหุ่นซึ่งก็ดีคุณออสก็ดีใจไปกับเพื่อนด้วยจนมีอยู่วันหนึ่งคุณออสเปิดเฟซบุ๊กมาก็เห็นว่ามีคำไว้อะไรให้เพื่อนคนนั้นเต็มอยู่ไปหมดคุณออสตกใจมากเลยรีบแชทไปถามเรื่องราวกับเพื่อนอีกคนจนได้ความว่าเพื่อนคนที่เอาพ่อหุ่นไปบูชาเขาผูกคอตายในบ้านของเขาเองเพื่อนทุกคนต่างตกใจเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังคุยกันดีๆนัดกันไปเที่ยวอยู่เลยไม่มีวี่แววว่าเพื่อนคนนี้จะคิดฆ่าตัวตายปัญหาครอบครัวหนี้สินเพื่อนคนนี้ก็ไม่มีเลยเขามีครอบครัวที่ดีหนี้สินก็ไม่เคยมีแถมยังมีเงินใช้เหลือเฟืออย่างที่ได้เล่าไปทุกคนต่างตกใจและแปลกใจมากกับการตายของเขาคนที่ไปเจอศพคนแรกเล่าว่าสภาพศพคือผูกคอตายกับลูกบิดประตูในสภาพนั่งกับพื้นในตาเบิกโพลงไม่หลับที่ปากมีเทปพันอยู่รอบหัวนิ้วมือหงิกงอเขียวไปหมดมันเป็นสภาพที่ผิดปกติมากๆตำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่พบเงื่อนงำหรือการทำร้ายร่างกายรวมถึงทรัพย์สินก็ไม่ได้หายไปเลยสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหลังจากงานศพเพื่อนผ่านไปภรรยาเพื่อนยังทำใจไม่ได้เลยหาที่พึ่งทางใจเธอไปหาร่างทรงแล้วมาเล่าในกลุ่มเพื่อนว่าสามีเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายเองแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนทำให้ตายภรรยาเพื่อนบอกอย่างนั้นแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ทำใจให้เชื่อได้ยากจนถึงวันนี้คุณออสก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเจอและสิ่งที่ทำให้เพื่อนตายมันคืออาถรรพ์ของพ่อหุ่นหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าเพื่อนที่เอาพ่อหุ่นมาให้คุณออสตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไม่เจออะไรบ้างเลยเหรอคุณออสก็เลยเล่าให้หายสงสัยว่าเพื่อนคนนั้นกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบมีอาการเป็นลมชักอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับหยุดหายใจไปหลายนาทีสมองขาดออกซิเจนหมอช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้แต่สมองเขาก็ไม่ปกติแล้วพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องผมเคยถามเรื่องพ่อหุ่นกับเขาเขาก็ทำเป็นนึกๆแล้วบอกไม่รู้จำไม่ได้สุดท้ายคุณออสก็หาคำตอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เขาไม่มั่นใจว่าที่เพื่อนๆต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้เป็นเพราะเคราะห์กรรมที่ทำมาหรือเป็นอาถรรพ์ของหุ่นพยนต์กันแน่คุณออสเคยแอบคิดว่าถ้ายังคงบูชาพ่อหุ่นต่อตอนนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงยังมีลมหายใจแต่เสียสติหรือมีอันเป็นไปจนถึงคาดก็ไม่แน่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน